รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยEasy English ตอนคำนำหน้าคำนาม Article ตอนที่1ในตอนที่แล้วทางรายการได้นำเสนอแล้วว่าคำนามนับได้รูปเอกพจน์จะนำไปใช้ในประโยคโดดๆเลยไม่ได้ต้องใส่ a an หรือ the ก่อนนำไปใช้หลายท่านอาจสงสัยว่า a an the คืออะไรแท้ที่จริงแล้วa an หรือ the เป็นคำนำหน้านามหรือ article นั่นเองค่ะประเภทของ article แบ่งได้เป็น2ประเภทได้แก่1 indefinite article คำนำหน้านามที่ไม่เจาะจงที่ว่าไม่เจาะจงหมายถึงคำนามนั้นเป็นสิ่งทั่วไปในโลกไม่ได้เน้นว่าเป็นสิ่งนี้คนนี้เป็นพิเศษได้แก่ a และN. แปลว่า 1 2 definite article คำนำหน้านามที่เจาะจงคือกล่าวถึงสิ่งนี้ตัวนี้คนนี้เท่านั้นได้แก่ the สำหรับ a an ใช้นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์หรือคำที่หมายถึงเพียงสิ่งเดียวคนเดียวนั่นเอง a นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะA book. หนังสือเล่มหนึ่ง A dog. สุนัขตัวหนึ่ง A car. รถยนต์คันหนึ่ง An. นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระเช่น An ant. มดตัวหนึ่ง An umbrella. ร่มคันหนึ่ง An orange. ส้มผลหนึ่งแต่ก็จะมีบางคำถึงแม้ขึ้นต้นด้วยสระแต่จะใช้ article a นำหน้าเช่น a university มหาวิทยาลัย a uniform เครื่องแบบ a european ชาวยุโรป a union สมาคมการรวมตัวกันเพราะอักษรที่เป็นสระนั้นออกเสียงเหมือนเสียงพยัญชนะ y นั่นเองและจะมีบางคำถึงแม้ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะแต่จะใช้ article an นำหน้าเช่นเดียวกันเช่น an hour ชั่วโมงเพราะ hour ออกเสียงขึ้นต้นด้วยเสียงสระดังนั้นการเลือกว่าจะใช้ a หรือ an จึงต้องพิจารณาจากเสียงของคำนามด้วยค่ะคำถามถ้าเป็นคำนามที่นับไม่ได้ต้องใส่ article a an นำหน้าหรือไม่คำตอบคือไม่ต้องใส่ a an นำหน้าคำนามที่นับไม่ได้ค่ะเรามาดูตัวอย่างคำนามบางคำที่ไม่ต้องมี article นำหน้ากันบ้างค่ะ 1. ชื่อวิชาไม่ต้องมี article นำหน้าเช่น mathematics วิชาคณิตศาสตร์ history วิชาประวัติศาสตร์ 2. ชื่อกีฬาไม่ต้องมี article นำหน้าเช่นFootball, volleyball, chairball. 3. ชื่อภาษาสัญชาติไม่ต้องมี article นำหน้าเช่น English, อังกฤษ Thai, ไทย Chinese, จีน 4. ชื่อคนไม่ต้องมี article นำหน้าเช่นสมศรี Alex, KateBob เป็นต้น 5. ยานพาหนะทุกชนิดที่ใช้ในการเดินทางที่มีคำบุพบท by นำหน้าเช่น by bus by car by taxi by tuk-tuk by plane by boat by train 6. ชื่อศาสนา
ความเชื่อไม่ต้องมี article นำหน้าเช่น Brahminism ศาสนาพราหมณ์ Buddhism ศาสนาพุทธ Christianity ศาสนาคริสต์ Hinduism ศาสนาฮินดู Islamism ศาสนาอิสลาม 7. ชื่อเทศกาลไม่ต้องมี article นำหน้าเช่นสงกรานต์ Festival เทศกาลสงกรานต์ 8. ชื่อวันเดือนปีไม่ต้องมี article นำหน้าเช่น Friday วันศุกร์ December เดือนธันวาคม 9. สถานที่เช่นทวีปประเทศเมืองหลวงโรงเรียนมหาวิทยาลัยเป็นต้นไม่ต้องมี article นำหน้าตัวอย่างเช่น Asia ทวีปเอเชีย Thailand ประเทศไทย Bangkok กรุงเทพสวนกุหลาบ School โรงเรียนสวนกุหลาบ Thammasat University มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ10จะไม่มีการใช้ article ในลักษณะพิเศษบางประการเช่นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ประกาศโปสเตอร์ป้ายประชาสัมพันธ์